ข้อที่หนึ่งนะครับเนื่องด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงที่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียครับซึ่งเป็นพระราชอาคาตุกะสำคัญได้เสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคาตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งจะเสด็จประทับอยู่ในประเทศไทยวันที่5กันยายน2556นี้นะครับดังนั้นกองชการตำรวจนครบาลจึงขอความร่วมมือขออย่าได้มีการชุมนุมในทุกเส้นทางเนื่องจากเส้นทางที่จะใช้เป็นเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระราชาธิบดีนะพระราชอาคารสุขการนะครับก็จะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าถนนราชดำเนินตลอดสายนะครับรวมทั้งถนนสายสำคัญอื่นๆนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องขอความร่วมมือนะขอความกรุณาทางผู้ชุมนุมนะอย่าได้มีการชุมนุมโดยเด็ดขาดนะครับสองนะครับเนื่องจากลานพระบรมรูปทรงม้านะครับเป็นเขตพระราชฐานนะซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จนะครับในกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะครับและเนื่องจากที่พระที่นั่งอมรสถานนะครับก็ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับพระองค์ท่านก็ได้นะครับและก็ทรงจักรยานบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกองชการตำรวจนครบาลก็ได้ใช้เป็นแผงเหล็กนะฮะสีเหลืองครับเป็นตั้งต่อๆกันนะฮะเป็นแผงจราจรนะครับที่จะใช้ปิดกั้นนะเพื่อถวายความปลอดภัยแก่พระองค์ท่านนะซึ่งขณะที่พระองค์ท่านทรงจักรยานอยู่นะครับตามแนวเขตพระราชฐานนะฮะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะฮะเป็นกรณีที่ไม่สมพระเกียรตินะครับดังนั้นกองการตำรวจนครบาลโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะก็ได้มีดำเนินในการที่จะจัดทำรั้วอัลลอยนะฮะซึ่งมีล้อเลื่อนนะครับล้อเลื่อนที่เดี๋ยวจะได้จัดทำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าท่านได้สั่งการให้จัดทำเพิ่มเติมมีล้อเลื่อนแล้วก็มีรูปแบบนะฮะตามของบรมราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการให้ทำให้สมพระเกียรตินะฮะในการถวายความปลอดภัยแต่พระองค์ท่านนะครับคุณไม่เอาตาเขาแรงเข้าไปอยู่ไหน